สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ All About Cactus Channel by Ann ค่ะคลิปนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เพื่อนถามมานะคะว่าจะรู้ได้ยังไงว่าต้นไหนคือหางลิงต้นไหนคือหางสิงหรือว่าหางหนูหางกระรอกนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเฉลยกันเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยค่ะก่อนที่เข้าไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะนี่แหละค่ะหางที่ห้อยๆอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีความต่างกันยังไงรวมทั้งเจ้าต้นนี้นะคะซึ่งก็กราบเอาไว้บนตอสามเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็กราบเอาไว้ต้นแม่ไปอยู่นอกบ้านนะคะไม่ได้ตามออกไปถ่ายค่ะสวยงามเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชนิดเลยค่ะค่ะชนิดแรกนี้ก็คือหางลิงนั่นเองนะคะซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cleistocactus winteri subspecies Colidium monodis ลักษณะลำต้นของเขาจะมีสีเขียวค่อนข้างอ่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะงอกออกมาได้ยาวมากทีเดียวลักษณะเด่นของเขาคือเขาจะมีขนหนามนะคะซึ่งเหมือนกับผมเลยเป็นสีขาวแล้วก็อ่อนนุ่มนะคะสามารถที่จะสัมผัสได้โดยที่ไม่ทิ่มมือเลยค่ะนะคะสวยงามมากทีเดียวยิ่งถ้าอยู่แดดนะคะขนยิ่งฟูขาวมากเลยดอกเขาก็สวยนะคะดอกส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงเวลาที่ออกพร้อมๆกันนะคะรอบๆลำต้นนี่จะสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นชนิดที่หนึ่งไปแล้วนะคะเรียกว่าหางลิงค่ะดูต้นที่สองกันนะคะต้นนี้เรียกว่า Red Tail Cactus หรือหางกระรอกหรือจะหางหนูก็ได้นะคะต้นเดียวกันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Apolocactus fragiliformis ค่ะลำต้นของเจ้าหางกระรอกนี่จะอวบใหญ่กว่าหางลิงนะคะค่ะและถ้าเราสังเกตดูนะคะเราจะเห็นว่าน้ำของเขาเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะเขาจะขึ้นเป็นตุ่มน้ำที่เป็นเส้นยาวต่อกันลงมาเลยน้ำจะมีลักษณะที่แข็งแต่ยังพอจับได้นะคะน้ำไม่ใหญ่นะคะเป็นน้ำเล็กสั้นแต่ว่ามีความคมทีเดียวสีของน้ำก็จะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีแดงอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะสัมผัสเขาได้เวลาที่เขาเติบโตยาวขึ้นไปเต็มที่เขาก็จะตกห้อยลงมาเหมือนกับหางสัตว์นะคะอันนี้เป็นสีทองนะคะก็เรียกว่า golden red tail ค่ะดอกของเขาสวยนะคะดอกนี้ส่วนมากก็จะเป็นสีชมพูหรือสีโอรสหรือโอรสไปเลยก็ได้นะคะดอกก็จะบานอยู่ประมาณ 2-3 วันนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเขาออกพร้อมๆกันรอบๆหางเลยเนี่ยนะคะเหมือนขึ้นสวรรค์เลยค่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยอันนี้ให้ดูดอกใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าตรงส่วนของกลีบด้านในเนี่ยค่ะเขาจะเหมือนกับกุหลาบนะคะเรียงซ้อนๆกันส่วนกลีบด้านนอกก็จะกระจายออกไปเป็นรูปกลีบใบหอกนะคะมาถึงต้นที่3แล้วค่ะเป็นไงคะต้นนี้หนามน่ากลัวไหมคะต้นนี้จริงๆเขาก็พัฒนามาจากหางกระรอกหรือหางหนูนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้เป็นพันธุ์ที่เรียกว่าไฮบริดออกมานะคะแล้วก็เรียกเขาว่าเจ้าหางสิงจะเห็นว่าลักษณะที่แตกต่างออกไปก็คือหนามค่ะตัวนี้หนามจะหนามากนะคะแล้วก็ยาวด้วยแข็งด้วยนะคะอันนี้คือไม่สามารถใช้มือจับได้นะคะควรจะต้องหาอุปกรณ์ในการช่วยจับค่ะชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาก็คือฮิโดรวินทราไฮบริดไตรเซงลักนะคะหรือหางสิงนั่นเองลำต้นเขาจะอวบใหญ่กว่าหางกระรอกนะคะแล้วก็มีหนามที่แน่นหนายาวแหลมคมค่ะนะให้ดูทั้งลำต้นอันนี้เป็นต้นที่กราบไว้บนตอนะคะอายุมากแล้วค่ะเพราะนั้นก็ออกดอกแล้วต้องรอให้เขายาวขึ้นไปอีก
นานพอสมควรนะคะกว่าจะห้อยย้อยลงมานี่ค่ะดอกของเขานะคะดอกเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าง2ดอกเนี่ยก็คือดอกสีชมพูออกก่อนนะคะส่วนอีกดอกนึงนั้นออกทีหลังค่ะแล้วก็จะมีแบบประเภททูโทนด้วยนะคะนะคะด้านในเหมือนกุหลาบเลยเป็นสีชมพูเข้มส่วนด้านนอกเป็นสีโอรสสวยงามมากค่ะก็ดูทางด้านข้างนะคะกับตุ่มดอกที่กำลังจะเติบโตเบ่งบานต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบเป็นทีนะคะทางด้านซ้ายก็คือหางลิงนะคะจะเห็นว่าน้ำของเขาเหมือนกับผมงอกคนเลยนะคะจะเป็นสีขาวอย่างเดียวอ่อนนุ่มส่วนหางกระรอกด้านบนนั้นน้ำจะมีเส้นขนาดเล็กแล้วก็จะมีสีเหลืองกับสีแดงนะคะสามารถจับต้องได้แข็งพอสมควรส่วนหางสิงนั้นน้ำจะมีความหนาแล้วก็เส้นยาวแข็งจับต้องไม่ได้นะคะอันตรายเอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถแยกได้อย่างสบายแล้วนะคะว่าต้นไหนคือต้นไหนค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ